สวัสดีครับวันนี้ส่งงานคุณตีดินแดงนะครับQ696 นะครับ W Altoy มอเตอร์ไหม้บอร์ดเสียนะฮะเป็นบอร์ดหายนะครับจะมาสอนการคาลิเบรตเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์เป็นบอร์ดหรือว่าไปบินตกบินชนนะฮะถ้ามอเตอร์แล้วเครื่องมีอาการไม่ตรงนะฮะต่างบนพื้นราบนะฮะแล้วก็ดันคันเร่งกับคันบังคับที่ทางมาทางซ้ายล่างค้างไว้พร้อมกันแล้วก็ปล่อยครับทีนครับจนไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยนะครับต้องตั้งบนพื้นที่ได้ระนาบนะครับก็เล่นนอกบ้านปรับสปีดตรงนี้นะฮะปุ่มนี้ไฮไฮก็จะสู้ลมได้ดีขึ้นนะฮะก็คือเป็นความไวในการบังคับนะฮะปรับกล้องขึ้นลงนะฮะปุ่มนี้ขึ้นนะฮะปุ่มนี้ลงนะฮะครับเบื้องต้นก็เอาแค่นี้ก่อนฮะปุ่มไฮโลนะฮะกล้องขึ้นลงทีมไม่ต้องมาปรับนะฮะทีมซ้ายขวาอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นต่างสถานที่เดี๋ยวมันก็ต้องมาตั้งปรับกันอีกนะฮะมันจะมีปุ่มตีลังกาด้วยนะฮะแต่ว่าแนะนำว่าไม่ต้องตีดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมอเตอร์มันจะไปไวโอเคครับเรามาลองเทสกันดูครับสตาร์ทมอเตอร์ดันคันเร่งออกครับถ้าดับมอเตอร์ก็ดันออกเหมือนเดิมครั้งไว้ถ้ากรณีที่ไปติดต้นไม้หรือไปติดอะไรไปชนให้เรารีบดับคันเร่งเลยนะฮะถ้ามันไม่ดับต้องกั้นใจนะครับวิ่งไปแล้วก็เอามือกดถอดแบตออกนะฮะป้องกันมอเตอร์บอร์ดไหม้นะฮะโอเคครับแล้วก็ขึ้นนะฮะเปลี่ยนบอร์ดเป็นมอเตอร์ใหม่นิ่งหรือใหม่ครับเนี่ยขวาซ้ายครับสปีดถ้าปรับมันจะไวนะปรับไฮมันจะไปหน้าไปหลังไวนะครับหรือเฟรมนิ่งนะก็แล้วก็ลงนะครับมาดูเช็คกิมบอลกล้องนะครับปกตินะครับโอเคครับสวัสดีครับ